ซาตานทวงสิทธิ์วิวาตอนที่14อดีตเพลย์บอยสายตาที่รอบมองคนน้าข้างๆตลอดเวลาพร้อมกับริมฝีปากที่คล้ายจะพร่ำบนอะไรบางอย่างแต่ไม่ยอมออกเสียงทำเอาคนที่กำลังขับรถต้องยิ้มกว้างขยิบตาให้เธออย่างจงใจนาดาสะบัดหน้าพรืดด้วยความหมันไส้สุดกำลังขนาดมีเมียเป็นตัวเป็นตน,นเสน่ห์ของเขา ยังแผ่รัศมีเป็นวงกว้างขนาดนี้นี่คงไม่จบแค่คนกลุ่มนี้เท่านั้นอาจจะแทบทั้งบริษัทที่มองเขาเหมือนขนมหวานรอให้เจ้าของเพลอหน่อยเป็นได้เจอกันแน่นาดากระแทกลมหายใจเต็มที่อย่างชุนเฉียวแรกเริ่มบทสนทนานั้นทำให้เธออึง้งหน้าเสียอยู่สักพักพอได้ยินเรื่องของสามีที่กลายเป็น Talk of ฟเดอะทาความประมาาพันพึงก็กลายเป็นความฉุนจัด น่อยจะปีนขึ้นเตียงเชียวหรอหน้าด้านหึงหรอก็น่าจะหึงหรอกนะมีผัวหรอขนาดนี้สามีของเธอคงภาคภูมิใจกับเสน่ห์ร้กัดของเขามากสินะหมั่นใ้จังไม่หึงแต่ไม่ชอบให้ใครมาพูดจาแท้รมผัวตัวเองแบบนี้เธอตอบกลับนั่นแหละหึงไม่ได้หึงเป็นผัวใครก็คงทำแบบเดียวกันแล้วไม่หึงตรงไหนกรีด พี่วินหยุดพูดเรื่องหึงไม่หึงได้แล้วน้ำคางไม่อยากฟังเธอกริ๊ดใส่หน้าเสียเลยเมื่อทำอะไรเขาไม่ได้จะลงโทษเพราะหล่อเกินไปก็คงผิดเกิดมาทั้งหล่อทั้งรวยไม่ใช่ความผิดของเขาแล้วเธอมีความผิดอะไรที่ได้สามีรล่อรวยขนาดนี้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนหลงตัวเองชิ้สามีหัวเราะก่อนจะจับมือนุ่มที่คล้ายจะสะบัดในตอนแรก แต่ว่าพอได้สบตาของสามีเธอก็ชะงักและยอมให้เขาดึงมือขึ้นไปจรวดดิมฝีปากได้รูปไม่มีใครเอาตัวพี่ไปไหนได้หรอกถ้าพี่ไม่อยากไปอยากไปก็บอกเรากันจะปล่อยให้ไปไม่ชอบเหนี่ยวรังใครไว้ถ้าใจเขาไม่อยู่กับเราจริงเหรอวินเซนโซทำหน้าไม่อยากเชื่อดึงมฝีปากของเขาแต้มรอยยิ้มไม่หายจริงค่ะพี่วินเคยพูดประโยคนี้จำได้ไหมคะ คราวนี้น้ำค้างพูดบ้างแล้วรู้หรอใจพี่อยู่ที่ไหนถึงจะไล่พี่ไปให้ไกลๆถ้าพี่ไม่อยู่น้ำค้างจะร้องไห้ไหมนะคนขี้แกล้งนวดริมฝีปากไปกับหลังมือหอมจับมือนั้นกลางออกแล้วจูบพรมไปทีระนิ้วทำไมต้องร้องไห้ไม่เห็นอยากจะร้องคนตอบทำปากเชิดคนถามจำต้องเบือนหน้าหนีจากความน่ารักนั้นเพราะไม่อยากกระชากเธอเข้ามาจูบในตอนนี้ประเดี๋ยวความตั้งใจจะพาไปกินข้าว จะร้มเหลวไม่เป็นท่าแสดงว่าน้ำค้างไม่เคยรักพี่คราวโน้นก็คงพูดไปแบบนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรจริงๆเสียงคนขี้แกล้งเข้มขึ้นนาดามองซีกหน้าด้านข้างข,างของเขาอย่างปร่งใจเธอถอนหายใจให้คลายความอึดอัดก่อนจะตอบเสียงเบาบางครั้งคนเราก็พูดอะไรโดยไม่คิดทั้งน้ำค้างทั้งพี่วินก็ต้องเป็นเหมือนกันน้ำค้างไม่เชื่อว่าคนอย่างพี่วินจะเชื่อคนง่าย ถึงที่ของเธอแกล้งกลับบ้างเอาคืนนิดหน่อยให้พอหายคันพางสังเกตสีหน้าของวินเซนโซหวังจะเห็นใบหน้าซีดเผือดเหมือนที่เธอเคยเป็นแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นรอยยิ้มบางๆที่ประดับบนใบหน้าหล่อเหลาใช่พี่เชื่อคนง่ายและเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองด้วยหญิงสาวทำเสียงใน้รำคอก่อนจะดึงมือกลับเมื่อรู้สึกว่ามือของเธอร้อนวูบวาบไปหมดแล้ววินเซนโซ ยอมให้เธอดึงมือออกถ้าเชื่อในสัญชาตญาณก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เห็นรอยยิ้มจึงยังระบาอยอยู่เต็มริมฝีปากจนกระทั่งถึงร้านอาหารที่หมายจะมาฝากท้องกับรสชาติอร่อยไม่รู้จะสมคำร่ำารือหรือไม่สำหรับเขาการได้มากินอาหารกับนาดาก็เติมเต็มรสชาติให้มันอร่อยจนไม่อยากให้เหลือหนึ่งสัปดาห์ต่อมา คุณภูวดนถูกพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาหมอเจสันวอนเบิร์ดเป็นหมอหนุ่มผิวเข้มรูปร่างสูงใหญ่และมีท่าทางเป็นมิตรทันทีที่มาถึงคุณหมอก,ก็พาทุกคนเข้าไปในบ้านที่ซ่อนอยู่ในทิวทนร่มรื่นติดกับบึงน้ำกว้างบ้านหลังใหญ่ชั้นเดียวแต่ยกพื้นสูงสร้างเป็นรูปแบบแมนชั่นชนบทที่มีห้องเรียงแถวด้วยกันสามห้อง ติดระเบียงไม้ที่ทอดยาวจากฟากหนึ่งสู่ฟากหนึ่งนาดาเห็นที่พักของบิดาก็พอใจกับสภาพภายในห้องและวิวทิวทัศน์โดยรอบ,รอบที่มองครั้งแรกก็สดชื่นแจ่มใสที่นี่อากาศเย็นกำลังสบายสายลมที่พัดมาต้องผิวกายก็หอบกลิ่นน้ำสะอาดจากบึงขึ้นมาด้วยมองออกไปไม่ไกลจะเห็นชายชาราและเด็กหนุ่มนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งนาดาอมยิม้ม ที่เห็นทั้งคู่ตวัดคันเบ็ดได้ปลาตัวเบเร์พร้อมกันเสียงเด็กหนุ่มดูตกใจเหมือนเป็นการตกปลาได้ตัวแรกเสียงหัวเราอชอบใจของชายชาราท่าทางใจดีก็เอ็ดอึงไปทั่วบริเวณทั้งคู่คงเป็นพ่อลูกกันหมอยังไงฉันปากนายด้วยเรากันทั้งเรื่องการรักษาและที่พักได้เลยวินครอบครัวของเพื่อนมารักษาทั้งทียังไงฉันก็ยินดีดูแลเต็มที่ไม่ต้องห่วง หมอเจสันยิ้มให้นาดาอย่างเป็นมิตรแล้วจะพักกันกี่วันล่ะครับผมจะได้ให้ภรรยาจัดห้องหับไว้ให้หมอเจสันพูดไทยไม่ได้แต่คงไม่มีปัญหาเพราะคุณพ่อของเธอพูภาษาอังกฤษเก่งพอสมควรสักสองสามวันก็กลับแล้วละ่ะพออยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกคุณภูวดนเองก็เกรงใจที่จะทำให้ลูกเคยเสียเวลาส่วนนาดานั้นอยากอยู่ดูแลพ่อสักระยะซึ่งเธอ ก็คงทําไม่ได้อย่างที่คิดเพราะงานก็เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้ช่วงนี้คงต้องขยันเป็นพิเศษไม่เป็นไรครับน้าค้างอยากดูแลคุณพ่อสักระยะบางทีถ้างานไม่ยุ่งผมก็ยังไม่กลับไม่เป็นไรพ่ออยู่กับแม่แก้วได้ไม่ต้องเป็นห่วงคุณท่านคะแล้วแก้วจะฟังรู้เรื่องไหมคะแก้วรู้สึกเกรงเกรงกลัวๆบอกไม่ถูกสาวใช้คนสนิทที่ตามมาด้วยช่วยดูแลท่านในยามที่จําเป็น มองคนนั้นทีคนนี้ทีอย่างไม่แน่ใจหมอเจสันยังพูดไทยไม่ได้ก็ไม่ต้องหวังว่าครอบครัวคุณหมอจะพูดไทยได้แล้วเธอจะสื่อสารอย่างไรกับคนพวกนี้ไม่เป็นไรนะแม่แก้วฉันอยู่ด้วยทั้งคนสงสัยอะไรแม่แก้วก็ถามฉันแรกแๆก็คงต้องปรับตัวนะคะผ่านไปสักเดือนคงจะพอสื่อสารกันได้ค่ะนาดารงหนังสือฝึกภาษาอังกฤษให้แก้ว น้ำค้างซื้อมาเตรียมไว้ให้หนักแก้วหลายวันแล้วค่ะน่าจะมีประโยชน์กับนักแก้วขอบคุณค่ะคุณหนูหนักแก้วคงต้องใช้วิธีท่องจำใช่ไหมคะดีนะที่เรียนจบม .3 อ่านออกเขียงได้พอจะรู้ ABC หนังสือฝึกพูดเนี่ยต้องเป็นประโยชน์มากๆแน่นอนค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณหนูจะกลัวไปทำไมแม่แก้วยังไงเธอก็ต้องอยู่ใกล้ฉันตลอดเวลาหรือกลัวจะตื่นมาระเมอ แล้วคุยกับใครไม่รู้เรื่องคุณภูวดนมีสีหน้ายิ้มแย้มไม่เป็นกังวลแถมยังหัวเราะมีความสุขอีกด้วยนาดาเห็นปิดายิ้มได้ก็หัวเราะเบาๆถ้าท่านมีกำลังใจดีขนาดนี้เธอเชื่อว่าพระเจ้าต้องเมตตาช่วยให้ท่านกลับมาเดินได้อีกครั้งอาการของคุณพ่อมีโอกาสหายเป็นปกติได้กี่เปอร์เซ็นต์หมอเมื่อสองหนุ่มเพื่อนเกลอเดินแยกออกมา ก็ปล่อยให้หนาดาเข็นรถพาปิดาชมทิวทัศน์รอบๆก็ยังตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างมันต้องดูว่าเราจะทำให้เลือดดรอเรียงกล้ามเนื้อได้มากแค่ไหนจะทำให้มันปืนตัวมากขึ้นหรือเปล่าฉันถึงบอกว่าให้รีพามายิ่งปล่อยไว้นานเข้าเลือดไปรอเรียงกล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นก็จะตายฉันติดพาเมียไปฮันนีมูนวะ่ะทันทีที่รู้ว่าน่าจะช่วยก็รีพามายังไง นายก็ช่วยหน่อยก็แล้วกันไม่ต้องห่วงวินนั่นนะ่ะครอบครัวของนายฉันต้องช่วยเต็มที่อยู่แล้วคุณหมอปลายตามองร่างเล็กที่กำลังเข็นรถวิลแชร์กับสาวใหญ่ร่างท้วมที่ดูว่าเป็นคนรับใช้คู่ใจของคนไข้พิเศษคุณหมอยิ้มอ่อนยอมเห็นสายตาของเพื่อนมองภรรยาตัวน้อย,อยไม่ขาดระยะไม่คิดว่านายจะตกหลุมพรางผู้หญิงสักคนบนโลกตอนรู้จักกันใหม่ๆฉันดูว่านายเป็นคนไม่เอาใคร แต่กับผู้หญิงนายแท้โรมพวกร่อนจนกลายเป็นถูกพวกร่อนแท้โรมแทนแล้วนายก็ทำเหมือนคนไม่มีหัวใจไม่รู้จักรักใครแม้แต่ตัวเองนี่เรามายืนรืึอความหลังกันหรือไงวะไอ้หมอนั่นมันอดีตเว้ยวินเซนโซตบบาหมอหนักอดีตก็มีเรื่องราวมากมายให้ฉันไม่เคยลืมนะนายจำโรซี่ได้หรือเปล่าโรซี่เหรอเธอหายไปจากความทรงจำของฉันนานแล้วนะไอ้หมอแม้ในายามนี้ วินเซนโซก็ไม่ได้นึกถึงโรซี่จาราฮานแม่สาวผมทองในตาสีมรกตคนนั้นคนที่เขากำลังคิดถึงก็คือสาวร่างเล็กแต่อวบอิ่มไปทั้งเนื้อตัวในยามที่เธอไร้าอาพรภรรยาตัวน้อยๆของเขาเพียงผู้เดียวฉันเจอเธอเ,ธอเมื่ออาทิตย์ก่อนพอเจอกันเธอก็ชวนฉันไปกินข้าวระวังแนนซี่จะก,กระชากไส้ของนายออกมาตากแดดนะเพื่อนวินเซนโซรู้ดีว่าแนนซี่ วอนเบิ Bird, ร์ดภรรยาของคุณหมอเจสันนั้นขี้หึงขนาดไหนแทมเวลาหึงก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยฉันไปกินข้าวกับโรซี่แล้วเธอก็เล่าเรื่องหย่าร้างให้ฟังเธอ,อยากกับเอดิสันก่อนหน้าที่เธอจะเจอฉันไม่กี่วันเธอเล่าว่าเอดิสันซ้อมเธออย่างหนักทําให้เธอเจอลูกไปถึงสองครั้งกว่าศาลจะตัดสินให้เธอหย่าขาดจากเอดดิสันได้เธอต้องตกเป็นเบี้ยร่างเป็นกระสอบทรายให้มันซ้อมหนักฉันฟังแล้วก็สงสารนวิน ผู้หญิงสวยๆฐานะดีที่ชอบทำตัวเป็นคุณหนูเท้าไม่ติดดินสุดท้ายสุดท้ายเธอก็ต้องหมอบราบกับพื้นเพื่อขอชีวิตพี่วินคะนาดาเรียกสามีวินเซนโซโ,ซโบกมือให้น้ำค้างไปทางนี้นะคะเธอชี้ไปทางขวาวินเซนโซพยักหน้าคิดว่าระยะนี้เธอน่าจะเห็นและภรรยาตัวน้อยก็เข็นวิวแชร์ไปตามทางที่บอกที่ฉันเล่าให้นายฟังไม่ใช่จะรื้อฟื้นความหลังอะไรหรอกนะ แค่อยากให้นายระวังเอาไว้ทำไมต้องระวังผู้หญิงคนนั้นต่อให้แก้ผ้าอยู่ตรงหน้าฉันตอนนี้ก็ไม่มีความหมายต่อให้นายพูดด้วยความสงสารมากขนาดไหนฉันก็เห็นว่ามันน่าสมน้ำหน้ามากที่สุดพูดแบบนี้นายคงยังไม่ลืมโรซี่จริงๆสินะฉันไม่เคยจดจำผู้หญิงสักคนนายก็น่าจะรู้ถ้าจะจำก็จำแค่ความต่อหลที่พวกร่อนมักจะแสดงออกมาให้ดูเท่านั้นงั้นตอนนี้นายคงพบรักแล้วสินะ คุณหมอหนุ่มแคนยิ้มมองสันกรามของเพื่อนกระตุกเป็นริ้วๆเหมือนคนกำลังโกรธแต่ไม่ใช่มันคือปฏิกิริยาที่เกิดจากการสร้างภูมิคุ้มกันหัวใจของวินเซนโซเพื่อนของเขาจะไม่ยอมรับว่ารักใครง่ายๆคนที่ไม่รู้จักก็ไม่มีวันรู้ความจริงในข้อนี้ถ้าเจ้าตัวจะไม่เอ่ยปากแต่เพื่อนที่รู้จักกันมานานอย่างหมอเจสันสตีฟและโดมินิก จะรู้ดีว่าสายตาคมกริบสีบูเนสเวลานี้จะไม่มีเงาของใครเข้ามาแทนที่เงาของภรรยาตัวน้อยวิเซนโซไม่ตอบได้แต่โคง้งศีรษะแล้วเดินตามภรรยาไปอย่างเนิบนาบทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคงเหมือนหัวใจที่แข็งแกร่งรอยยิ้มนิดๆเผยไปตลอดทางกว่าจะถึงทั้งสามคนรอยยิ้มนั้นก็จางหายไปการเรียนรู้งานเป็นไปได้ด้วยดี นาดาเป็นคนหัวไวเข้าใจง่ายเธอใช้วิธีจดและทำความเข้าใจกับการทำงานทุกผแผนกเธอจดสายสมุดบันทึกที่โปกติดตัวเสมอจดจำทุกอย่างที่เข้าสมองและพอกลับไปบ้านเธอก็อ่านทบทวนทำความเข้าใจอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามสามีบางคืนเธอนอนดึกเพราะตรวจบัญชีต่างๆวิเ so ซนโซสอนให้เธอตรวจบัญชีเป็นเอาแบบเข้าใจง่ายคิดอย่างไร จึงจะเห็นกำไรและขาดทุนเขาเห็นเธอมุ่งมั่นตั้งใจจะไม่อยากขัดสมาธิแต่บางคืนก็ดึกดื่นเกินไปก็ต้องเรียกบอกเหมือนคืนนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าภรรยาของเขาก็ยังไม่นอนร่างสูงเจนเดินไปดูที่ห้องทำงานเห็นเธอก้มหน้าก้มตาอยู่กับเอกสารและคงก้มหน้าแบบนี้จนถึงเช้าถ้าเขาไม่เรียกนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยทำต่อมือใหญ่ดึงต้นแขนเล็ให้เธอรุกขึ้นยังไม่เสร็จเลยค่ะขออีกแป๊บ เธอต่อรองไม่ได้หรอกน้ำค้างจะปล่อยให้พี่นอนเหงาในห้องคนเดียวได้ยังไงเข้าห้องนอนเถอะนะแต่น้ำค้างอยากทำห้เสร็จพรุ่งนี้จะได้ไปดูบัญชีไงคะพอแล้วละ่ะถ้ามัวสนใจงานมากกว่าพี่ระวังพี่จะนอกใจเขาแกล้งขู่และมันก็เป็นผลวินเซนโซอดอมยิ้มนิดๆไม่ได้เมื่อนาดายอมลุกขึ้นจากกองเอกสารแล้วเดินตามเขาไปเข้าไปในห้องต้อยๆถ้ารู้ว่าขู่ง,ง่ายขนาดนี้ ทีหลังจะคู่บ่อยๆเขาพึมพำรรแจ้งทำไม่รู้ว่าเธอได้ยินทั้งที่จงใจให้เธอได้ยินแค่ขู่ละคะคิดวา่าถ้าถึงเวลานั้นน้ำค้างจะร้องไห้เป็นเผาเต่าเพราะพี่วินมีคนอื่นหรือไงเธอสะบัดเสียงใส่ทำม,มีแง่งอนเดินไปทิ้งตัวลงนั่งหน้าบูดบนเตียงไม่ดูสิแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นฮึคนสเสน่ห์แรงจะบอกให้นะคะถ้าพี่วินนอกใจน้ำค้างจริงๆ น้ำค้างจะไม่เหนียวรั้งเอาไว้เลยเธอขู่บ้างน่ากลัวจังเลยแฮะไม่ได้ขู่นะคะแต่น้ำค้างรู้ว่าเราแต่งงานกันด้วยสาเหตุอะไรถ้าพี่วินไม่รักน้ำค้างก็อย่าเสียเวลาอยู่ด้วยกันเลยค่ะวินเซนโซนั่งเบียดรอบมองคนงอนน่ารักแล้วอดใจไม่ไหวกดปากจูบแก้มนุ่มเธอหันหน้าหนีเพียงเล็กน้อยก็จะถูกอ้อมแขนกำยำรัดและล้มตัวลงนอนด้วยกันบนเตียงนอน พี่อยากรู้จังเธอรู้สึกยังไงกับพี่กันแน่น้ำค้างเขากระซิบข้างใบหูคลอเคลียดึงฝีปากกับกกหูแล้วจุบหนักที่มุมปากเป่าลมหายใจเข้าไปในรูหูให้คนตัวเล็กสะท้านเฮือกก่อนจะร้อนวุบว่าไปทางเรือนกายพี่วินล,ล่ะคะรู้สึกยังไงกับน้ำค้างเธอถามกลับเมื่อเขาดึงใบหน้าขึ้นสูงดวงตาสองคู่สบกัน ก่อนคนถามจะเม้มปากเมื่อเห็นความหมายมากมายในแววตาคู่นั้นคิดว่าไงเขาถามกลาบสิ่งที่ทำทั้งหมดเธอน่าจะรู้ว่ามันหมายความว่ายังไงนอกเสียจากว่าเจ้าของร่างเล็กจะซื่อบื้อเกินไปเลยไม่เข้าใจความหมายพี่วินทําดีกับครอบครัวน้ำค้างเพราะผู้ใหญ่ถึงอย่างไรเราแต่งงานกันก็เพราะถูกบังคับน้ำค้างไม่กล้าคิดว่าพี่วินจะแต่งงานเพราะรักน้ำค้างหรอกคะ่ะ ทำไมถึงคิดไม่ได้เขายันป่ามือคล่อมเธอเพื่อรอคำตอบนาดาเบือนหน้าหนีเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรพอเธอหันหนีเป้าหมายใหม่ของเขาก็คือรำคอระหงหอมกรุนเขาฝังใบหน้าสุขใสสูดดมกลิ่นตาชุดนอนลายน่ารักบอกพี่สิน้ําค้างทำไมถึงคิดไม่ได้ก็เพราะความจริงพี่วินไม่ได้รักน้ําค้างไงคะเธอโผล่ออกไปก่อนที่เขา จะจูบสับไปทั่วปายคางมนเมื่อได้คำตอบวินเซนโซก็งับปลายคางมนเป็นการสั่งสอนเขาหวังว่าเมียสาวจะฉลา,าดขึ้นหลังจากทุ่มเททำทุกอย่างให้มากมายอะไรที่เธออยากได้เขาจดบันทึกไว้ในหัวใจไม่เว้นแม้กระทั่งการเลี้ยงแมวแต่าสาวเจ้ากลับซื่อบื้อกว่าที่คิดเจ็ดจนเขาก็คลาจะอธิบายเหมือนกันน้ำค้างยังไม่รักพี่หรืนี่นาะพอไม่ได้ดังใจวินเซนโซ เสียงเข้มทำไมจะเออถ้าเกือบหลุดปากออกไปแล้วว่ารักเธอจะบอกให้เสียเปรียบได้ยังไงถ้าพูดออกไปแล้วโดนปฏิเสธจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนดังนั้นนาดาจงกลับคำน้ำค้างไม่รักพี่วินเพราะพี่วินไม่รักน้ำค้างแบบนี้แร์หรือยังคะไม่เลยสักนิดมือใหญ่ตายลงไปรูปต้นขาเรียวสอดเข้าไปใต้ชายกระโปรงชุดนอนสีครีมเลื่อนขึ้นไปเรื่อย เขาคิดว่าการปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกมากพอแล้วในขณะที่คนอื่นยังรู้แล้วใหญ่เล่าเธอจึงไม่รับรู้นาดาถอนหายใจแผ่วถ้าการที่เขาไม่บอกรักจะหมายถึงการปฏิเสธเพอไม่รักก็คงต้องทำใจเธออาจจะรักเขาข้างเดียวต่อไปเรื่อยๆขอให้เขาอยู่ข้างๆในวันที่เธอไม่มีใครก็ยังมีเขาณนะตอนนี้นาดาคงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าถ้าไม่มีเขา เธอเองก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงชุดนอนสีครีมน่ารักหลุดออกจากร่างกายของเธอนาดาสะท้านกายตามฝ่ามือที่รูปไรายไปทั่วเรือนกายเธอกลางมือออกจิกผ้าปูที่นอนพี่วินเธอเรียกเขาเสียงแผ่วเบาในยามที่รู้สึกว่าร่างกายกำลังเบียดเสียดเข้าหากันวันนี้โยธกาจะต้องได้งานทำเพราะอาการป่วยของแม่ต้องใช้เงินรักษา แม่ของเธอต้องนอนโรงพยาบาลนานนับสัปดาห์สิทธ์การรักษาโดยใช้บัตรทองก็ช่วยในการรักษาแต่ค่าเดินทางค่ากินของเธอแถมยังมีน้องชายอีกคนที่เหมือนลูกนกรออาหารจากปากของแม่นกพ่อของโยธกาเสียชีวิตไปแล้วทิ้งสมคนแม่ลูกให้เผชิญกับชะตาก,กรรมชีวิตอย่างยากลำบากยังโชคดีที่เธอกู้เงินเรียนจนจบปริญญาตรีได้การศึกษานั้นมีค่า รหมายถึงการประกอบอาชีพในภายภาคหน้าตอนนี้โยธกามาอยู่อยู่หน้าตึกบริษัทมิรินนาดาออ์ตเอ็กพอร์ตจำกัดตึกนี้ในส่วนของมิรินนาดาจะอยู่ชั้นบนแต่ส่วนล่างจะเปิดให้เช่าและจะมีสำนักงานที่ติดกับท่าเรือสำหรับขนส่งทางเรืออีกตัางหากวันนี้เธอจะต้องได้งานหลังจากพลาดงานบริษัทผลิตรถยนต์มาแล้วใครจะว่าเธอใช้เส้นสายก็ช่าง ในเมื่อเธอไม่มีทางเลือกก็คงต้องทำแบบนี้ร่างโปง่งเดินเข้าไปในส่วนของประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะฉันมาสมัครงานค่ะเธอไม่แน่ใจว่าที่นี่เปิดรับพนักงานใหม่หรือเปล่าอยากโทรหาหนาดาและบอกว่าต้องการทำงานด้วยเพื่อนรักของเธอคงช่วยได้แน่แต่เธอว่าโยธการองเสียงมาสมัครด้วยตัวเองดูก่อนเผลอลอ,ลอผ่านการคัดเลือกก็กลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นาดาไปตอนนี้ มีตำแหน่งงานว่างของมิรินาดามีแค่พนักงานจัดเรียนสินค้าที่ท่าเรือเท่านั้นนะคะหลังจากที่กวาดสายตามองสาวสวยหุ่นนางแบบตรงหน้าแล้วประธาสัมพันธ์สาวไม่คิดว่าเธอคนนี้จะทำงานตำแหน่งที่ว่าได้ตำแหน่งอื่นไม่ว่างเลยเหรอคะไม่มีการเปิดรับสมัครนะคะโยธกาหน้าเสียงั้นต้องใช้วิธีสุดท้ายเธอตัดสินใจเดินห่างออกมาแล้วกดมือถือ ติดต่อหาเพื่อนรักร่างเล็กทายาทเพียงคนเดียวของมิรินาดา i m p o r t e เอ็ก t พอฮัลโหลเสียงเพื่อนสาวตอบกลับมาน้ำค้างนี่โยเองนะขอโทษที่โทรมารบกวนเธอสบายดีหรือเปล่าโยเหรอสบายดีจ้ะแล้วโยเป็นยังไงบ้างตอนนี้โยยังไม่ได้งานทำเลยคนอื่นๆในกลุ่มก็ได้งานกันไปหมดแล้วเหรอแล้วโยอยู่ที่ไหนมาทำงานด้วยกันไหม ได้เหรอน้ำค้างแมจะรู้อยู่ก่อนแล้วว่านาดาช่วยเธอได้แน่กระนั้นโยธากายังตื่นเต้นดีใจเป็นที่สุดด้วยรู้ว่าบริษัทของเพื่อนรักจ่ายเงินเดือนดีและสวัสดิการดีพอสมควรแม้จะไม่เท่าบริษัทผลิตรถยนต์ที่เธอคาดหวังในตอนแรกก็ตามได้สิตอนนี้อยู่ที่ไหนเอออยากจะบอกว่าฉันอยู่ข้างล่างตึกของเธอนี่ล่ะไว้งน้น เดี๋ยวจะให้ประชาสัมพันธ์พาไปพบผู้จัดการแผนกฝ่ายบุคคลนโยเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกเขาให้ขอบใจมากนะเพื่อนรักถ้าฉันไม่ได้เธอวันนี้ต้องยากแน่ๆเสียงโยธาการะรอนรนเหมือนมีบางอย่างไม่สู้ดีเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโยมีอะไรบอกเพื่อนได้นะถ้าเพื่อนช่วยได้เพื่อนจะช่วยแม่ฉันนะสิปอดติดเชื้อหมอให้นอนโรงพยาบาลตั้งหลายวันแล้วนี่ใช้สิทธิ์บัตรทองยังไม่ลำบากเรื่องการรักษา แต่ยังไงก็ต้องมีค่าเดินทางค่าอยู่ค่ากินทั้งของฉันกับของไอ้ยินโยธากาพูดถึงยินดีน้องชายคนเดียวของเธอไม่ต้องห่วงนะโยยังไงฉันต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วรอแป๊บนะนาดาวางสายโยธากายืนรีรออยู่พักหนึ่งก็เห็นประชาสัมพันธ์รับโทรศัพท์ภายในเธอได้ยินเสียงตอบรับพร้อมกับเห็นแววตาคู่นั้นมองมาที่เธอ แล้วพอวางสายประธานสัมพันธ์คนนั้นก็เรียกเธอน้องคะมากรอกใบสมัครก่อนคะ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปห้องบุคคลเท่านั้นล่ะโยธกากระแทบกรีดร้องออกมาด้วยความดีใจ